สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับพอดีพรุ่งนี้นะครับกลัวลืมครับพรุ่งนี้นะฮะจะมีกิจกรรมนะครับคอมมูนิตี้เดย์นะครับพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมคอมมูนิตี้เดย์ปล่อยยายาโคมะนะครับเจ้านกเนี่ยครับหน้าตาบ้องแบ๊วเนี่ยนะครับก็คอมมูนิตี้เดย์นะครับจะเป็นวันที่ปล่อยโปเกมอนออกมา1ตัวนะฮะจะหายากหาไม่ยากอันนั้นแล้วแต่นะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่ปล่อยมานะฮะมันจะมีความหมายหมดนะครับคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ PVP ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นเทรนเนอร์นะเราเป็นเทรนเนอร์นะครับไม่ใช่ไชเนอร์นะครับเอ้าว่ากันไปครับผมก็ดราม่ากันไปไม่มีวันสิ้นสุดแค่เรื่องไชนี่นะฮะได้มากได้น้อยไม่ได้โอ้ไร้สารละนะครับสนุกกับเกมดีกว่าครับอย่าไปซีเรียสกันมันครับได้ไม่ได้เนี่ยนะฮะก็วันคอมมูนิตี้เดย์จะมีในวันพรุ่งนี้นะฮะ 11:00 นจนถึง 17:00 นนะครับผมก็จะปล่อยยายาโคมะออกมานะฮะจำนวนมากมายนะครับผมก็ตัวนี้เป็นโปเกมอนร่างแรกจะเป็น Normal แล้วก็ Flying นะครับส่วนร่างที่2จะเป็นไฟนะครับบวกบินนะครับร่างที่3เทฟลอนไม่ใช่นะฮะเทฟลอนเฟรมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นไฟบินเช่นกันท่าเท่มากนะครับก็ตัวนี้เป็นโปเกมอนที่ใช้งานได้ดีในการ PVP ตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็อยากพรุ่งนี้ก็น่าจะออกมาให้จับเยอะนะครับพอดีผมไม่ได้อยู่เล่นนะฮะผมก็คงปล่อยน้ำหอมแล้วก็จับนะครับหาตัวอยากให้จับกันนะครับไม่ใช่จิ้มเอาแต่ชายนี่นะครับแล้วก็มาบ่นว่าไม่มีอะไรอ่ะไม่มีดัตไม่มีแคนดี้นะครับก็มัวแต่จิ้มหาชายนี่มันจะมีได้ไงล่ะนะฮะต้องจับทุกตัวนะครับทุกคอมมูนิตี้เดย์ของผมเนี่ยจับทุกตัวครับเพราะว่ามันได้สตาร์ดัตเยอะนะครับได้แคนดี้เยอะนะครับได้ XP ด้วยพรุ่งนี้ได้ XP คูณ3เลยนะนะฮะเปิดไข่ด้วยละกันถ้าใครอยากได้ XP เยอะนะครับผมต่อมานะครับมันจะมีไชนี่อันนี้ไม่พูดถึงแล้วเนาะคอมมูนิตี้เดย์จะมีเรทไชนี่เยอะนะครับแต่ไม่ใช่จับ20ตัวแล้วมาบอกว่าไม่ได้ไชนี่นะครับ นะฮะแล้วก็ต้องจับเยอะหน่อยเป็นปกตินะฮะส่วนไชนี่มากน้อยก็มากก็ลบนะฮะน้อยก็เก็บแค่นั้นแหละนะครับเวลาเราจับตัวมาเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะใช้วิธีการเซิร์ชก่อนนะครับถ้าเราอยากหาตัว IV 100นะครับก็เซิร์ช4ดาวนะครับถ้าเราอยากหาตัวพอ4ดาวไม่มีเราอยากหาตัวรองจากนั้นลงมาก็3ดาวก็เซิร์ช3ดาวนะครับใครอยากได้อะไรก็จริงๆก็ค้นหานะครับแล้วก็ออกมาเขาเรียกว่าอะไรดีออกมาเช็คดูนะครับตัวไหนจะเอาไป PVP นะฮะตัวไหนจะอะไรเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมอาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีผมอาจจะทำตัวเซิร์ชให้นะหมายถึงแบบเซิร์ชทีเดียวได้เลยไอตัว IV สำหรับเอาไป PVP อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าจะได้หรือเปล่านะถ้ามีเดี๋ยวผมจะเอามาโพสต์ไว้ในเพจหรือไม่ก็ในโพสต์ของ YouTube นะครับคอยติดตามดูละกันเนาะพอดีวันเมื่อกี้ผมไม่ได้เตรียมผมลืมนึกไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเซิร์ชแล้วก็หานะครับตัวนี้ควรจะหาตัว100นะฮะแล้วก็ตัว98ตัว90อัพเนี่ยหาไว้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้ CP สูงสุดมันยังไม่ถึง 2,500 เลยอะถ้าจะเล่นลีก 2,500 ต้องหาตัว IV ที่98อะไรเงี้ย96 91อะไรเงี้ยนะครับไปเล่นนะครับผมดีสุดของลีก 2,500 คือตัว100ครับหายากอยู่แล้วนะฮะอาทีนี้มาดูตัวมันบ้างนะฮะตัวร่าง3นะฮะเทเลนเฟรมเนี่ยนะฮะตัวมันเนี่ยเป็นโปเกมอนไฟบกบินนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแพ้ไฟฟ้านะครับแล้วก็แพ้หินอย่างแรงนะครับแล้วก็แพ้น้ำเพราะมันเป็นไฟใช่ไหมฮะแพ้น้ำบินก็แพ้ไฟฟ้านะฮะแล้วก็มันก็แพ้หินนะฮะเยอะมากเพราะฉะนั้นเจอตัวหินไม่ได้เลยนะฮะต้องหนีให้สุดนะครับแต่ตัวมันก็จะทนท่านะครับของปกท่าของธาตุแมลง
ทนท่าของธาตุพืชเงี้ยนะครับโอ้โหสมมติเราเจออะไรเจอเมกาเนียมเงี้ยนะโอ้สบายนะฮะตีได้เลยนะฮะทนท่าแมลงเงี้ยนะฮะได้เลยนะแฟรี่ก็ได้ครับผมเนี่ยไปสู้กับแฟรี่ได้นะฮะนางฟ้าต่อสู้นะครับพี่เต่าหัวโขกนะฮะสการ์ตี้ พี่เต่าหัวโขกนะครับคุณแอคเขาชอบเรียกอย่างนี้พี่เต่าหัวโขกนะฮะไอตัวกางเกงหลุดนะฮะแล้วก็ทนไฟนะฮะทนดินแล้วก็ทนเหล็กนะครับก็เอาไปเผาพวกสตีลอะไรนะเลจีสตีลอะไรเงี้ยได้เลยนะครับทีนี้มาดูท่านะครับในวันคอมมูนิตี้เดย์พรุ่งนี้จะได้ท่าชื่ออินอะไรนะเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้เป็นท่าแรงพอสมควรนะฮะอินซินเนเรตนะคะอินซินเนเรตนะครับท่านี้ดีมากๆเลยนะคือมันเป็นท่าที่แรงแล้วก็เก็บ energy ได้เยอะด้วยนะครับแต่มันไม่ไหวแค่นั้นเองนะฮะก็ท่าแนะนำสำหรับเอาไป PVP นะฮะท่าแรกเป็นซินเนเรตที่จะได้จาก Community Day นี่แหละท่าที่2เป็นเบฟเบิร์ดครับท่าที่3เป็นเฟรมชาร์จนะครับเฟรมชาร์จเนี่ยรู้สึกจะปล่อยแล้วจะลดพลังโจมตีด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจำไม่ได้นะฮะก็จะเป็นอินซิเนเรตนะครับเบฟเบิร์ดแล้วก็เฟรมชาร์จนะฮะอินซิเนเรตก็เผาเป็นเท่าฐานนะฮะชื่อไทยเขาเบฟเบิร์ดจำบ่ได้นะฮะเฟรมชาร์จก็จำบ่ได้นะลองไปเสิร์ชดูแล้วกันนะนะครับผมแล้วก็ถ้าสายบินนะฮะสมมติสายบินจะเอาไปใช้งานก็จะเป็นท่าเป็กกับเบฟเบิร์ดนะฮะอันนั้นแล้วแต่ถ้า PVP ก็เป็นอินซินเนเรตนะฮะเบฟเบิร์ดเฟรมชาร์จนะฮะประมาณนี้อินซินเนเรตเนี่ยมันจะเก็บ energy 20นะครับเฟรมชาร์จใช้ energy 33เพราะฉะนั้นตี2ทีปล่อยเฟรมชาร์จได้1ครั้งนะครับแต่ว่าถ้ามันช้าหน่อยนะต้องใช้ต้องระวังหน่อยนะครับอาทีวันนี้มาดู IV สำหรับเอาไปลงหลีก 1,500 กันบ้างนะฮะตัวแรกนะฮะจะเป็นค่า Attack 0นะครับ Defense 15นะครับแล้วก็ HP 11นะครับผมตัวที่2จะเป็นนะฮะ Attack 0นะฮะ Defense นะฮะ13นะฮะแล้วก็ HP 15นะฮะก็ตัวบนเป็น0 15 11นะฮะตัวที่2จะเป็น0 15 13 15นะครับเห็นไหมครับว่าโปเกมอนแต่ละตัวค่าที่จะเอาค่า IV ที่จะไปลงหลีกไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า0 15 15จะดีหมดไม่ใช่นะฮะตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่0จะดีนะฮะ Attack 0จะดีนะฮะทีนี้มาดูอีกตัวนึงนะฮะตัวที่4นะฮะอันดับที่4ก็คือจะเป็นattack 0นะฮะ defense 14แล้วก็ hp 15เอ้ย13นะครับเป็น0 14 13นะฮะตัวที่4จะเป็น attack 0นะฮะ defense 15แล้วก็ hp 10นะครับอันนี้คือ4อันดับที่จะเอาไปลงหลีก 1,500 แต่ว่าน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงไว้ให้นะครับก็จะเป็นอาจจะเป็น10ลำดับหรืออะไร20ลำดับอะไรเงี้ยว่าไปนะฮะคือ IV เนี่ยมันก็ส่งผลแต่ว่ามันอาจจะส่งผลน้อยกว่าเรื่องเทคนิคนะครับเรื่องเทคนิคจะส่งผลกับการตีมากกว่านะครับเทคนิคแผนทีมนะครับ IV เป็นส่วนประกอบแค่นั้นเองนะครับผมมีบางคนถามว่าทำไมต้อง attack ต้องเป็น0นะครับคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่า attack 0เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีค่านะครับแต่ IV ทั้ง3ช่องเนี่ยมันหมายถึงค่าเพิ่มเติมนะครับค่าเพิ่มเติมจากค่าพื้นฐานเท่านั้นเองนะครับบวกเข้าไปนะฮะแล้วการคิด IV แล้วก็ไปบวกกับ CP เนี่ยนะครับ Attack เนี่ยจะถูกคิดบวกมากที่สุดนะครับ Defense กับ HP จะถูกบวกน้อยที่สุดนะครับหมายถึงสมมุตินะครับถ้า Attack เนี่ยครับสมมุติ Attack 15เนี่ยมันจะบวก CP ไป2เท่านะครับคือถ้ามี IV ที่มีโปเกมอนตัวไหนที่มี IV Attack เนี่ยนะครับมันจะบวกไปอีก2เท่าจากค่าเดิมนะฮะแต่ถ้าเป็นพวก defense กับ HP จะบวกอาจจะบวกน้อยหน่อยบวก1เท่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้สมมุตินะคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นโปเกมอนที่มีค่า attack สูงนะครับมันจะได้เลเวลที่
ที่น้อยกว่าเมื่อดันไปที่ 1,500 นะครับแต่โปเกมอนที่มีค่าแท็ก0เนี่ยนะครับมันจะดันไป 1,500 เนี่ยนะครับ CP 1,500 เนี่ยด้วยเลเวลที่สูงกว่าเมื่อเลเวลสูงกว่าค่าสแตทสูงกว่านะครับเขาก็เลยนิยมเป็นพวกนี้กันนะครับผมการที่ไม่มีแอตแทก0เนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีค่าโจมตีนะครับเพียงแต่มันไม่มีเพิ่มจากเดิมแค่นั้นเองนะครับโอ้ยิ่งถ้าสมมุติใครเล่นนะฮะอย่างเกียร์ลาดอสเนี่ยนะครับเกียร์ลาดอส IV 15 15 15หรือ100เนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าค่าแอตแทก Defense และ HP เนี่ยนะครับในการลงหลีก 1,500 นะต่ำกว่าโปเกียร์ลาดอสที่มี IV 0อีกนะครับไว้คราวหน้าผมจะมาให้ดูเปรียบเทียบนะครับส่วนลีก 2,500 นะครับก็หาตัว100 98 91อะไรประมาณไหมประมาณตัว90อัพนะครับถึงจะเอาไปลงเล่นได้เนาะเพราะว่าลีก 2,500 เนี่ยนะครับคือตัวไอ้เทลอนเฟรมเนี่ยนะฮะดันสุดแล้วยังไม่ถึง 2,500 เลยนะครับก็ไปอัดโอ้โหอัดเต็มจนแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียใช้อะไรนะ XL Candy แล้วก็ยังไม่เต็มอ่ะโอ้โหตัวนี้ถ้าจะอัดไปเล่น 2,500 ยากครับยากมากเปืองไม่แนะนำนะครับโอเคนะฮะกิจกรรมเริ่มพรุ่งนี้นะฮะ 11:00 น. ถึง 17:00 น. นะครับแล้วก็พัฒนาร่างนะฮะจากร่าง2มาเป็นร่าง3เนี่ยได้ท่าพิเศษนะครับจะพัฒนาร่างแล้วได้ท่าพิเศษได้ถึง 20:00 น. นะครับของวันพรุ่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะมีอาจจะมีอะไรพิเศษนะครับรอดูในโพสต์ละกันนะครับเรื่องเซิร์ชเดี๋ยวถ้าทำได้ผมจะทำให้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ได้ Shiny IV 100กันทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับขอให้ทุกคนสนุกกับเกมครับผม